เมื่อจูจ่ๆตุ๊กตาย,ยางเกิดมีชีวิตขึ้นมาเธอจึงเดินออกไปตามหาความหมายของชีวิตจนไปเจอกับผู้จัดการขาหืนที่ขอซ้ำเพื่อแลกกับการปกปิดความลับให้เปิดเรื่องมาที่ฮิเดโอหนุ่มหาเช้ากินข้ามชีวิตอาภัพรักความสุขของเขาคือโนโซมิตุ๊กตาย,ยางของเขาครับหลังเลิกงานฮิเดโอมักจะมาระบายความใคร่ที่โนโซมิอยู่เสมอๆจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งระหว่างที่ฮิเดโอออกไปทํางานจูจ่ๆโนโซมิก็เกิดมีชีวิตขึ้นมาครับเธอเดินออกจากบ้านเพื่อไปดูโลกภายนอกซึ่งไม่เคยได้ ดเ,เดินไปจนถึงร้านเช่าหนังร้านหนึ่งซึ่งผู้จัดการเข้าใจว่าเธอมาสมัครงานโนโซมิเลยได้เข้าทำงานที่ร้านเช่าหนังแบบงงๆที่นั่นโนโซมิได้มีเพื่อนคนแรกซึ่งก็คือจุดอิจิเพื่อนพนักงานของเธอนั่นเองครับโนโซมิยังสงสยัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์จึงมักจะซักถามจุนอิจิเพื่อคลายสงสัยอยู่เสมอหลังเลิกงานโนโซมิมานั่งเล่นที่สวนแถวบ้านและได้พบกับคุณลุงคนหนึ่งคุณลุงก็ชวนเธอคุยโนโซมิจึงบอกกับคุณลุงว่าคุณลุงรู้ไหมจริงๆแล้วร่าางงกยขอัน มันว่างเปล่าคุณลุงก็บอกว่ามนุษย์ทุกคนก็ว่างเปล่ากันหมดแหละโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้น่ะโนโซมิก็เข้าใจสิ่งที่ลุงแกจะสื่อแบบคนละทางเลยครับโนโซมิเข้าใจว่าลุงแกเป็นตุ๊กตาย,ย่างเหมือนกับเธอซึ่งนั่นทําให้เธอดีใจมากๆเลยล่ะครับ วันต่อมาระหว่างที่โนโซมิกําลังจัดของอยู่ในร้านจู่ๆเธอก็ลม้มลงกับพื้นจุนอิจิไม่เห็นดังนั้นก็ตกใจมากซึ่งที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าโนโซมิมีรอยรั่วครับนั่นทําให้ลมออกจากร่างกายเธอจนขาเธอแฟบเกินจะทรงตัวไว้ได้จุนอ e. ิจิจึงแปะสก๊อตเทปปิดรอยรั่วและเป่าลมเข้าไปใหม่ให้เมื่อกลับมาเป็นปกติแล้วโนโซมิก็ถามกับจุนอิจิว่าไม่ตกใจเหรอจุนอิจิก็บอกกับเธอว่าไม่กลัวหรอกเพราะฉันก็ไม่ตาจากเธอหรอกนะโนโซมิเลยเข้าใจว่าจุนอิจิเป็นหนึ่งในเพื่อตตุก,กตาทีี่ได้ ตามที่คุณลุงคนนั้นบอกไว้ไม่มีผิดหลังจากนั้นโนโซมิก็เริ่มไปเที่ยวเล่นกับจุนอิจิบ่อยขึ้นกว่าแต่ก่อนจนลืมกลับบ้านไปหาฮีเดโอไปซัดสนิทเวลาผ่านไปไม่นานนะผู้จัดการก็เริ่มทวนต่อหุ่นสะบืมของโนโซมิต่อไปไม่ไหวจึงใช้จังหวะที่อยู่ที่ร้านกับโนโซมิสองต่อสองขู่ว่าเขาจะแบล็กเมเธอเพราะเขาเคยเห็นโนโซมิกับฮีเดโอที่สวนก่อนที่เธอจะมาคบกับจุนอิจินั่นเองครับผู้จัดการจะขอซอยเธอสักหนึ่งครั้งเพื่อเป็นค่าปิดปาก ซึ่งโนโซมิผู้ใส่ซื่อก็ยอมให้เขาซอยแต่โดยดีครับระหว่างที่ผู้จัดการซอยยิกยิอยู่นั้นโนโซมิก็ได้แต่คิดกับตัวเองว่าขนาดได้เรียนรู้เกี่ยวกับมนุษย์มามากขนาดนี้แล้วแท้แต่ก็ยังหนีความเป็นจริงที่เราเป็นตุ๊กตายางไม่ได้สินะเมื่อคิดได้ดังนั้นหลังเลิกงานโนโซมิจึงกลับบ้านไปหาฮิเดโออีกครั้งแต่ณตอนนี้บนเตียงที่เธอคุ้นเคยมีตุ๊กตายางตัวใหม่วางอยู่ฮิเดโอเดินมาและพบโนโซมิที่มีชีวิตเขาก็ตกใจมากจนเมื่อได้สติฮิเดโอก็จําได้ว่านี่มันโนนนมตตุกาาาายงงของเขี่ เขาไม่รู้ว่าทำไมโนโซมิถึงมีชีวิตแต่เขาอ้อนวอนให้เธอกลับมาเป็นแค่ตุ๊กตาไร้ชีวิตเถอะโดยให้เหตุผลว่าผู้หญิงที่มีหัวใจน่ะมันน่ารำคาญจะตายเมื่อโนโซมิได้ยินแบบนั้นเธอก็เสียใจมากและบอกกับพี่เดโอว่าพูดแบบนี้มันโหดร้ายมากเลยนะแล้วเธอก็วิ่งหนีออกจากบ้านไปรุ่งเช้าเธอพบกับคุณลุงอีกครั้งจึงเดินตามลุงแกมาที่บ้านตอนนี้คุณลุงกำลังป่วยหนกะเพราะโรคชาาโนโซมิช่วยดูแลคุณลุงอยู่สักพักคุณลุงก็บอกให้เธอเอามือมาแตะที่หน้าผากของเขาหน่อยโนโซมิก็ทำ คนที่มีมือเย็นมักมีหัวใจที่อบอุ่นนะซึ่งโนโซมิก็เห็นด้วยกับคำพูดของคุณลุงหลังจากออกจากบ้านคุณลุงโนโซมิก็ออกตามหาคนที่สร้างเธอขึ้นมาจนเจอเขาที่บ้านเล็กๆหลังหนึ่งที่นั่นเป็นบ้านทําตุ๊กตาโดยเฉพาะเลยครับ เมื่อช่างทาตุ๊กตาได้เห็นโนโซมิเขาก็จําได้ทันทีว่าน,นี่มันตุ๊กตาที่เขาได้ทําขึ้นมานี่หว่าเขาจึงทักโนโซมิว่ากลับมาแล้วเหรอโนโซมิจึงถามกับช่างทําตุ๊กตาว่าทาไมเธอถึงมีชีวิตขึ้นมาได้ละ่ะช่างทําตุ๊กตาก็ตอบว่าฉันเองก็ไม่รู้หรอกคนที่รู้คงมีแต่พระเจ้าแหละและเขาก็พาโนโซมิมาดูซากตุ๊กตากองใหญ่ที่หลังร้านแล้วเขาก็ถามกับเธอว่าเธอว่าตุ๊กตาที่กลับมาที่นี่ถูกรักมาหรือเปล่า โนโซมิจึงถามกับช่างทําตุ๊กตาว่าแล้วหลังจากที่กลับมาที่นี่แล้วจะต้องไปไหนล่ะเขาจึงตอบโนโซมิมนุษย์กับตุ๊กตาก็ไม่ต่างกันนักหรอกนะเมื่อหมดอายุก็เป็นเหมือนขยะที่ต้องโดนทําลายแล้วเขาก็ถามเธอว่าเธอเสียใจไหมล่ะที่ได้มีหัวใจ โนโซมิก็ตอบอย่างหนักแน่นว่าไม่เลยค่ะแล้วเธอก็ขอบคุณช่างทําตุ๊กตาที่ให้กําเนิดเธอขึ้นมาหลังจากนั้นโนโซมิตัดสินใจกลับมาหาจุนอิจิและจุนอิจิก็ขอร้องเธออย่างหนึ่งนั่นก็คือเขาอยากจะปล่อยลมของเธอและเป่ามันเข้าไปใหม่เพื่อระบายความคลายกับร่างกายของโนโซมิซึ่งโนโซมิก็ยินดีให้จุนอิจิทําตามต้องการ จุดอิจิก็ปล่อยลมแล้วก็เป่าเข้าไปในตัวเธอซ้ำไปซ้ำมาจนกระทั่งหมดแรงหลับไปโนโซมิเลยอยากจะทําให้จุดอิจิมั่งจึงพยายามหารูปล่อยลมบนร่างกายของจุดอิจิเมื่อหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเธอจึงไปคว้ามีดมาและเจาะรูที่ท้องของจุดอิจิเองซะเลยเลือดไหลออกมาไม่หยุดเธอเลยรีบไปเอาสกอตเทมมาแปะและพยายามจูบเขาเพื่อเป่าลมลงไปในร่างกายของจุนอิจิ แต่มันก็ไม่ได้ผลจุดอิจิได้ตายไปแล้วโนโซมิเสียใจมากและเอาจุดอิจิใส่ถุงมาทิ้งไว้ที่กองขยะส่วนเธอก็ลงมานอนที่กองขยะยังหมดอะไรตายอย่าเพื่อรอคนเก็บขยะมาเผาทําลายร่างกายของเธอต่อไปจบและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนใน IMDb ไปถึงห8คะแนนเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังที่มีชื่อว่า Air Doll หัวใจหล่มไม่แรงรัก